สวัสดีครับเพื่อนๆชาว foodtravel.tv ครับกลับมาพบผมเชฟปูครับวันนี้เรายังอยู่ในหมวดอาหารจีนนะฮะแล้วก็ยังอยู่ในส่วนของปลาแน่นอนฮะเมนูวันนี้ต้องเกี่ยวกับปลาแน่นอนสำหรับชื่อเมนูในวันนี้นั่นคือปลาเก๋าผัดเต้าซี่ครับรับประกันความอร่อยเหมือนเดิมแต่ก่อนอื่นเราต้องไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันก่อนครับสำหรับส่วนผสมและวัตถุดิบของเมนูปลาเก๋าเต้าซี่เริ่มต้นที่เนื้อปลาเก๋าครับน้ำซุปแป้งอเนกประสงค์สำหรับทอดซอสพื้นฐานซอสพื้นฐานตัวนี้ประกอบไปด้วยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวและน้ำตาลมีส่วนผสมอย่างละเอียดอยู่ในเว็บไซต์คุณผู้ชมสามารถไปหาดูได้ต่อมานี่ก็คือเต้าซี่ฮะเต้าซี่ตัวนี้เนี่ยพอแกะออกมาจากแพ็คผมได้เอาไปผ่านน้ำก็คือเปิดน้ำไหลจนน้ำเนี่ยเป็นสีขาวนะครับและก็เอาไปนึ่งเพื่อที่จะลดเค็มแล้วก็เพิ่มความหอมต่อมาพริกยักษ์นะครับหรือว่าที่เราเรียกติดปากว่าพริกสามสีนั่นเองโคนต้นหอมกับโคนขึ้นช่ายนะฮะหั่นเป็นท่อนรวมกันไว้หอมใหญ่ขิงสับกระเทียมบุรากผักชีสับพริกไทยป่นเหล้าจีนน้ำมันงาสุดท้ายคือกระเทียมเจียวพร้อมน้ำมันนะสำหรับอัตราส่วนผสมอย่างละเอียดคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ครับเอาละครับเริ่มขั้นตอนแรกเอาเนื้อปลาเก๋าที่เราหั่นเป็นชิ้นไว้คลุกแป้งไม่ว่าจะทำด้วยวิธีการใดมันก็คือการคลุกแป้งจะเอาปลาเก๋าไปแปะแป้ง 2-3 ครั้งก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะแต่ผมใช้วิธีนี้เลยก็คือเทแป้งใส่ออกไปแล้วคลุกให้ทั่วแบบนี้และก็ทิ้งเอาไว้แป๊บนึงเพื่อที่จะให้แป้งเนี่ยซึมเข้าไปที่เนื้อปลาเพื่อให้เนื้อปลามันแห้งนะฮะนี่แบบนี้มือละเรามีผ้าเช็ดมือเช็ดมือได้เปลืองแป้งหน่อยแต่ดีกว่ามันระเบิดใส่หน้าหลังจากที่ตั้งน้ำมันร้อนไฟปานกลางเอาชิ้นปลาเก๋าใส่ลงไปครับนี่ทอดให้กรอบนอกนุ่มในเหลืองสวยอย่าเพิ่งใส่รอให้ในมันกรอบก่อนเดี๋ยวหลังจากที่ปลาสุกเรามาดูฮะว่าหน้าตาปลาของผมจะประกวดนางสาวไทยได้หรือเปล่าสักครู่ครับขั้นตอนแรกสำหรับการผัดเร่งไฟให้กระทะร้อนนะฮะและหรี่ลงต่ำจากนั้นใส่น้ำมันลงไปฮะน้ำมันกระเทียมขิงสับรากผักชีเต้าซี่เราจะผัดให้เต้าซี่เนี่ยหอมก่อนระหว่างรอเราจะนำซอสผัดนะครับมาผสมกับน้ำซุปแบบนี้นะฮะผสมเข้าด้วยกันเติมกระเทียมเจียวพร้อมน้ำมันกระเทียมเข้าด้วยกันแล้วก็พริกไทยป่นนิดหน่อยเตรียมเอาไว้ก่อนเลย
หลังจากที่เต้าซี่ได้ที่แล้วนะฮะเติมพริก3สีกับหอมใหญ่ลงไปเร่งไฟแรงเติมเหล้าจีนน้ำซุปซอสผัดที่เราผสมไว้น้ำมันงาหลังจากนั้นนำปลาเก๋าที่ทอดแล้วลงไปคลุกฮะอุ้ยคลุกเคล้าปลาเก๋าให้เข้ากันส่วนสุดท้ายใส่โคนต้นหอมและโคนขึ้นช่ายลงไปหลังจากนี้เรานำไปจัดเสิร์ฟได้เลยครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับปลาเก๋าผัดเต้าซี่ของเราในวันนี้ดูหน้าตาสิคุณผู้ชมหน้าตาน่ารับทานมากเลยแถมทำง่ายๆรสชาติออกมาก็ยังอร่อยได้เรื่องสุดๆเลยครับไม่เล่นละสำหรับอัตราส่วนผสมอย่างเช่นเคยคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ไหนฮะที่ไหนเอ่ยแน่นอนครับที่ foodtravel.tv เท่านั้นสำหรับวันนี้ผมเชฟปูขอลาไปก่อนกลับมาพบกันเมื่อชาติต้องการสวัสดีครับ